รองเท้าคู่นี้เหมาะกับใครบ้างสายสปีดชื่นชอบในการใช้ความเร็วครับฉีกหนีคู่แข่งพวกปีกพวกฟูลแบ็กหรือว่ากองหน้าอย่าง3แถบเอกลักษณ์ของ Adidas นะครับก็ได้จากเมสซี่ 16.1 ลายจุดๆด้านหน้าตรงนี้ตัวนี้ครับก็จะมาจาก Adizero เมสซี่ช่วง 2014-2015 หรือว่าตัวที่มันเป็นลายเชฟรอนอะไรแบบนี้นะครับครับก็จะมาจากเมสซี่ 15.1ซูเปอร์สปอร์ตสวัสดีครับมาพบกับอาร์ตนะครับในช่วงซูเปอร์สปอร์ตรีวิวนะครับพิเศษสำหรับคนที่ชื่นชอบเมสซี่นะครับกับนี้เลยรองเท้า Adidas X Speed Portal 1เมสซี่นะครับแล้วก็อาร์ตมีแขกรับเชิญคนพิเศษครับก็คือคุณดิ๊กจากเพจ Understart ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคราวนี้แนะนำตัวเลยครับครับผมดิ๊กนะครับจากเพจ Understart นะครับก็เป็นเรื่องราวที่นำเสนอเกี่ยวกับรองเท้าฟุตบอลนี่แหละครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับ Understart นะครับครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยมีความเป็นมายังไงบ้างครับครับจริงๆมันก็ไม่ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ซะทีเดียวมันคือโมเดลที่เปิดตัวตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วสำหรับ X Speed Portal 1เป็นสาย Speed โมเดลล่าสุดแล้วกันจากทาง Adidas นะครับซึ่งตัวนี้ความพิเศษของมันก็คือมันเป็นสีพิเศษเป็นสีของลีโอเนลเมสซี่สีสันแปลกตามากใช่ครับคือเห็นแบบโหมีการใช้สีแบบดูค่อนข้างแบบสดใสเลยมันมีแรงบันดาลใจมาจากอะไรบ้างครับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแรงบันดาลใจที่ออกมาเป็นลวดลายกราฟิกภาพรวมของรองเท้าคู่นี้เนี่ยครับถ้าเกิดไปดูตามสื่อต่างๆของ Adidas เขาจะไม่ได้ระบุแบบชัดเจนแต่ก็มีหลายๆคนไปจับผิดพยายามไปดึงเอาพวกซิกเนเจอร์ในอดีตมาก็จะได้ประมาณ5คู่ด้วยกันสำหรับรองเท้าที่เมสซี่เคยใส่มาเพราะว่ากิมมิคหลักๆของแรงบันดาลใจที่ออกมาเป็นคู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วในทาง Adidas ไปดึงเอาคำว่าตัวเลข35กับเลข10เอามาใส่เข้าไปในชื่อเลโอเนลเมสซี่35เนี่ยก็คืออายุเมสซี่ใส่เลข10คือเลข10นี่ก็เหมือนกับเป็นเลขประจำตัวแหละพอจับเอาคำว่า35ซึ่งมันเป็นทั้งชีวิตของเลโอเนลเมสซี่เนี่ยทาง Adidas เหมือนกับพยายามเอาพวกรองเท้าเก่าๆที่เป็นซิกเนเจอร์ของเมสซี่ที่เคยใส่มาเนี่ยจับจุดเด่นตรงนู้นคู่นึงตรงนู้นคู่นึงมาใส่นะครับอย่าง3แถบเอกลักษณ์ของ Adidasก็ได้จากเมสซี่ 16.1 จากปี 2016ลายจุดๆด้านหน้าตรงนี้ตัวนี้ครับก็จะมาจาก Adizero เมสซี่ช่วง 2014-2015 หรือว่าตัวที่มันเป็นลายเชฟรอนอะไรแบบนี้นะครับครับก็จะมาจากเมสซี่ 15.1 ลวดลายดูแบบดูคลาสสิกด้วยผสมกับทันสมัยด้วยนะสวยลองไปไล่ดูครับว่าเอ๊ะลายนี้มันมาจากคู่ไหนอะไรแบบนี้เรามาดูที่ตัวรองเท้ากันดีกว่าครับอะไรบ้างครับอย่างตัวนี้เห็นเป็นพลาสติกใช่ไหมฮะเป็นพลาสติกเป็นผ้าถักนะครับพลาสติกจริงๆมีแค่ส่วนตรงนี้นะตรงอื่นที่เป็น upper ส่วนใหญ่เนี่ย 80% เนี่ยเป็น speed skin 2.0 ไม่เชิงว่าเป็นผ้าถักซะทีเดียวเขาใช้คำว่าเป็นผ้าที่ผลิตขึ้นมาพิเศษเป็นวัสดุที่ recycle ด้วย 50% นะครับก็มีความเบามีความยืดหยุ่นกำลังดีคือต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็นรองเท้าสายสปีดครับคนที่ชอบวิ่งเปลี่ยนทิศทางเร็วๆจะไม่ชอบรองเท้าที่มันยืดหยุ่นมากไปเขาวิ่งปุ๊บมันก็จะโครงเคลงโครงเคลงซึ่งตัวนี้ทางไอดาเขาบอกว่าความยืดหยุ่นของตัว upper เนี่ยมันคือกำลังดีสำหรับสายสปีดเลยคือไม่ยืดหยุ่นไปแล้วก็ไม่แข็งกระด้างเกินจนเกินไปอะไรแบบนี้นะครับคือมันไม่ได้มีแค่ upper อย่างเดียวนะบริเวณข้างเท้าด้านนอกและบริเวณข้างเท้าด้านในถ้าเกิดสังเกตดีๆนะครับมันจะเป็นเหมือนหนามตื้นๆบางๆถ้าไม่จับก็คือแทบจะไม่รู้สึกซึ่งไอ้ตรงนี้มันเป็น texture ที่ช่วยควบคุมลูกฟุตบอลอาจจะไม่ถึงกับครีเอเตอร์ที่มีหนามยางอะไรแบบนั้นคืออันนั้นมันชัดเจนว่าเอาไว้ควบคุมลูกฟุตบอลเอาไว้ปัดลูกฟุตบอลอ่ะชัดๆเลยแต่อันเนี้ยคือมันเพิ่มแรงเสียดทานนิดนึงโดยเฉพาะเวลาเลี้ยงฟุตบอลคือแบบเหมือนสไตล์เมสซี่เขาจะมีเลี้ยงทั้งด้านนอกเท้าด้านในเท้าใช่ไหมอะไรแบบนั้นมันจะตอบสนองได้ดีกว่าซึ่งจุดเนี้ยต้องบอกว่าดีแล้วทำได้ดีมากแล้วตัวพื้นนะครับตัวพื้นนี่เป็นยังไงครับเป็นตัวพื้นสปีดเฟรมนะฮะสปีดเฟรม 2.0 ครับเป็นชุดพื้นแบบใหม่เปลี่ยนเป็นใช้ปุ่มแบบสามเหลี่ยมหรือบางคนอาจจะเรียกว่าทรงเชฟรอนทรงลูกศรอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งที่พิเศษขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็คือ2ปุ่มเล็กๆด้านหน้าตรงนี้ครับคือ Adidas ไม่เคยมีมาก่อนอันนี้คือเพิ่งเพิ่มมามันจะช่วยเวลาเราสปรินต์ตัวที่ต้องจิกบริเวณปลายเท้าด้านหน้าตรงนี้มันจะสามารถเกาะพื้นได้ดีขึ้นถ้านึกไม่ออกก็คือนึกถึงเมสซี่ตอนเล่นบอลเลยใช่ไหมเมสซี่จะเป็นนักเตะที่ค่อนข้างจะใช้สปีดต้นเยอะ อาจจะไม่มีวิ่งทางไกลยาวๆสักเท่าไหร่สำหรับเมสซี่จะกระชากเอาแบบ5เมตร2เมตรอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันช่วยมากมันช่วยจิกเวลาออกตัววิ่งสปรินต์แบบ4 5 9แรกอะไรแบบนี้ช่วยมากครับไอ้ตัวนี้คืออะไรครับเนี่ย Stability Wing เป็นเทคโนโลยีที่ Adidas คิดค้นขึ้นมาแทนที่เขาเรียกว่าฮิลครับถ้าเกิดว่าเราย้อนไปดูสักช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมาครับมันจะมีภาพไวรัลที่แบบว่าเจาะตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมเพราะว่านักฟุตบอลหลายๆคนมีปัญหาเรื่องของส้นเท้าที่ไอตัวฮิลคัพเนี่ยมันกดหลายๆแบรนด์ก็เลยแบบพัฒนาในเรื่องของรูปทรงฮิลคัพให้มันแตกต่างขึ้นซึ่งอันเนี้ยข้างหลังนี้มันเป็นให้มันว้าวไปเลยไม่ต้องมี external ฮิลคัพแต่ว่าข้างในก็จะเป็น
ไม่ได้ปล่อยโล่งซะทีเดียวก็ยังมีอยู่ยังมี internal heel cuff อยู่นะก็คือเขาแข็งพอที่จะล็อกข้อเท้าได้เพราะว่าข้างในถ้าเกิดสังเกตดีๆ Adidas บุกมาค่อนข้างหนาอยู่แล้วนะใช่คือมันล็อกข้อเท้าดีมากๆตรงคอล่าใช่ไหมครับส่วน stability wing เนี่ยก็จะมาช่วยเรื่องของการลดการเคลื่อนไหวบริเวณข้อเท้ามากกว่าสรุปเลยนะครับคุณดิ๊กไอ้รองเท้าคู่เนี้ยเหมาะกับใครบ้างก็ตามเป้าหมายหลักเลยก็คือเรื่องของสายสปีดนักเตะที่ชื่นชอบในการใช้ความเร็วครับฉีกหนีคู่แข่งพวกปีกพวกฟูลแบ็กหรือว่ากองหน้า อันนี้คือเป้าหมายหลักเลยส่วนเป้าหมายรองลงมาเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าตัว X Speed Portal เนี่ยมันเป็นรองเท้า All Around คู่หนึ่งเลยคือมันสามารถกองกลางสามารถใส่ได้ถ้าเกิดไม่ชอบออปชันเสริมเพิ่มเติมอะไรมากมายสักเท่าไหร่มันอยู่ในระดับกลางที่ทุกตำแหน่งสามารถใส่ได้ใครนะครับที่สนใจรองเท้าคู่นี้นะครับสามารถเข้าไปลองสัมผัสตัวจริงได้ที่ Super Sport สาขาใกล้บ้านท่านนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณดิ๊กด้วยนะครับคุณดิ๊กยินดีครับยินดีมากเลยเพจอีกรอบนึงครับครับผมก็ Understat นะครับมี3ช่องทางเลยมี Facebook มี Instagram แล้วก็มี YouTube ด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับอาร์ตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากช่อง YouTube Super Sport ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจาก Super Sport สำหรับวันนี้อาร์ตขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ